อุ๊ยสวยอ่ะเธอนี่เดินเธอนี่ดาดีดาดีเดินเธอนี่ดาดีดาดีเดินเธอนี่ดาดีดาดีเดินเธอนี่ดาดีดาส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดSubscribe ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่แถวหน้าวัดหนองจิกนะคะตำบลบางขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะคะทุกคนวันนี้นะคะโมจะพามาดูของกินค่ะทุกคนซึ่งเขามีแค่ปีละครั้งเองนะคะแล้วก็โมก็เพิ่งเคยเห็นค่ะว่าเขามีขนมแบบนี้ด้วยหรอและเขาแบบว่ามีเตาถ่านหลายเตามากๆเลยค่ะกรรมวิธีของเขานี่คือแบบชอบดูมากๆเลยค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็คือร้านขนมข้าวจี่ตาลค่ะไม่สวยอะแม่ทำวันละหม้อเหรอจ๊ะนี่เขาไปดูมดยังทำดูเนี่ยไม่ได้ปลูกมดเลยมันปลูกทิศมันไกลต้นว่านจ้ะปลูกไกลนั่นเองปลูกไกลของเราก็ไปไว้ที่ต้นดิปลูกกันไฟดาวประมาณกี่นาทีจ๊ะแม่เอียดกะไม่ถูกอ่ะเอากะไม่ถูกต้องใช้การดูอย่างเดียว มาดูมันสุกยังทีถ้ามันสุกแล้วมันยังไม่เหลืองเราก็อันให้มันเหลืองน้อยเพราะว่าไฟแต่ละเตาไม่เท่ากันใช่ไหมครับจ้ะบางทีมันวอดเร็วเราต้องคอยดูเติมถ้ามันวอดแบบมันเบาเกินขนมมันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยตอนที่เราใส่ไม่ไหมนะแต่มันยังไม่ขึ้นแบบนี้มันก็จะดูแตะๆไปเงี้ยคล้ายๆนะมันที่เขาปาล์มไก่ใส่ใบตองอุ้ยสีเหลืองสวยเชียวแต่ยังไม่สุกกี่แผ่นเนี่ย3 แผ่นแป๊บนึงแผ่นละ10 บาทใส่มะพร้าว2 รอบไปสองมะเทียมเงี้ยนะหมานะมะเทียมทำนี่นะจ้าขอบคุณค่ะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะพี่โมวันนี้จะไปดูแม่แม่เนี่ยจะแวะไปที่ตะวันแหละก็น่าจะไปดูโป๊ไหมกันดูยังไงไม่ได้ไปทำเขาเลยจะมีไปแล้วน่ะมันน่าจะมีอ่ะแต่ว่ามันจะยาวยังมีอะไรนี่สุกแล้วเริ่มแรกนะคะเขาจะใส่ใบตองค่ะนี่เลยใบตองก็ทำเป็นรูปทรงพิเศษเลยใช่ไหมคะจ้ะมันจะไม่ใช่เหลี่ยมๆนะคะเขาจะตัดให้มันมนๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเย็บเลยนะเราใส่ไม่ได้ค่ะใส่ใจมากๆแม่ทุกคนมันก็ต้องดูว่าราคาลำไหนขึ้นเยอะๆก็จะหาดูอ๋อขอบคุณมากค่ะสั่งหมดแล้วก็ขาย5 อันลูกค้ารับ5 อันนะคะดูรอเอาลองก็ได้พี่เอ็มเด็กร้อนนั่นแหละไอ้นั่นของญี่ปุ่นเอานี่เนี่ยร้อนค่ะร้อนขอเอาในกระทะ เนี่ยมันไม่เย็นนะเนี่ยมันไม่เย็นนะเนี่ยไม่เย็นไงแกอย่าไปมาปากมันเลยกันนี่น่ากินมากขอบคุณค่ะถ้ามัดปากจะเป็นไอติดถุงใส่ใบตองจ้ะอย่างอันนี้ล้อมไว้ถ้าลมแรงแล้วก็ล้อมอีกลมแรงไม่ได้อ๋อลมกันลมเพราะถ้าลมแรงอะกระทะมันจะไม่ร้อนทีนี้เราเอาขนมใส่มันก็ไม่ขึ้นค่ะมันก็จะด้านไปเลยต้องคุมไฟให้ดีเลยใช่ไหมจ๊ะแม่ทำขนมอันนี้ต้องใจเย็นๆเลยนะคะลูกค้ามาเริ่มเยอะแล้วนะทุกคนนี่คือแม็กค่ะจากที่แถมมาแล้วนะแถมมาให้ดูที่แถมมาสองนี่แล้วเนาะแถมมาสองไม่แถมมาก็เห็นตัวเองบอกก็ว่าจะไปกลางเลยมันเป็นขนมอะไรอะคะแม่เอียดแป้งจีตานจ้ะขนมแป้งจีตานจ้ะราคา10 บาทนะคะทุกคนมันก็จะคล้ายๆขนมตาลนึ่งใช่ไหมคะแต่นี้เราเอามาจี่เนาะเอามาปิ้งอ๋อทำไมถึงมีปีละครั้งอะคะแม่ก็ตาลมันมีซุกช่วงนี้มีตาลมันเหมือนปีละครั้งอะอ๋อเขาไม่ได้เก็บไว้ใช้ของสดประมาณเดือนสิงหากันยาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะนานไหมแม่ปีหนึ่งอะก็นานอยู่เหมือนกันแหละเหมือนในรอบนึงอะค่ะ3 เดือน 4 เดือนอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะแม่ไม่ได้2 เดือนเองเหรออะไรที่ขายอะใช่ที่ว่าปีหนึ่งอะประมาณมากกว่าประมาณ3 เดือนอ๋อประมาณ3 เดือนจ้ะก็ประมาณสิงหาต่อด้วยกันยาแล้วปีนี้แม่ขายมากี่เดือนแล้วจ้ะแม่ที่เริ่มขายประมาณปลายมิถุนาอ๋อปลายมิถุนาแล้วแต่บางปีมันจะมีก่อนมีหลังอ๋อมีก่อนมีหลังก็ถ้ามันซุกก่อนก็ขายก่อนเนี่ยค่ะถ้ายังไงก็ให้โทรหาแม่เอียดก่อนนะคะแม่ที่ว่าเอาขนมตาลมาจี่เงี้ยอันนี้แม่คิดเองเลยไหมคะหรือว่าเป็นสูตรจากคุณแม่อีกทีหนึ่งเป็นสูตรจากนามาจากบ้านไร่อ๋อสูตรจากบ้านไร่อีกทีหนึ่งเหรอคะแสดงว่าหลายปีแล้วสิคะเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่แม่ขายอยู่ประมาณกี่ปีอะคะ4 ปีแล้วมั้ง4 ปีแล้วเหรอคะได้กระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะคะแม่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบกรรมวิธีแบบนี้เลยลงไปท้ายของหน้าเป็นไรมั้งนั่นก่อนนั่นเขาเดิมเลยเขาทำมาบ้านไร่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเดียวกันนี่แหละจ้ะอยู่คนละตำบลอ๋ออยู่คนละตำบลจ้ะอันนั้นอยู่ตำบลบ้านไร่นี่ตำบลนาขุนไก่ค่ะเขาให้สูตรมาอะไรอย่างนี้เหรอคะแม่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำขนมจี่แล้วเราทำอะไรคะแม่ทำให้กวาดทำนากันนี่แหละทำหลายอาชีพเลยนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าขนมตาลอย่างเงี้ยก็มาขายขนมตาลข้าวจี่ตาลใช้วันละกี่ลูกอะคะขนมตาลแม่มันแล้วแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กเนื้อเยอะเนื้อไม่เยอะค่ะวันละ10 ลูกได้ไหมแม่ประมาณถ้า10 ลูกบางทีถ้าเนื้อเยอะมันก็จะได้ทำประมาณ2 หม้อ 3 หม้ออะไรเงี้ยอ๋อนั่นเป็นเนื้อออกมาแล้วนะค่ะขายวันละหม้อนะคะแล้วก็ประมาณ80 ชิ้นนะคะทุกคนชิ้นละ10 บาทเองค่ะแม่เราขายวันไหนบ้างกี่โมงคะตี 3หม้อไฟตี 4ก็อาจจะมีขนมวางมั่งบางทีก็ยังไม่มีวางเพราะมันอยู่ที่ไฟไงค่ะถ้าไฟร้อนมันก็กระทะร้อนเร็วมันก็มีขนมวางเร็วค่ะเอาเป็นว่าตี 5ได้กินไหมแม่ได้จ้ะตี 5ได้กินนะจ้ะ โอเคค่ะถ้าใครมาก็เริ่มตั้งแต่ตี 5แล้วก็ประมาณไม่เกิน9 โมงหมดไหมคะแม่มดมั่งไม่มดมั่งเป็นบางวันบางทีเขานัดหิวกันมันก็จะมดไวค่ะแล้วหยุดวันแลจ้าแม่ถ้าไม่ไปธุระไม่หยุดอ๋อถ้าไม่ไปธุระไม่หยุดนะคะถ้ามีธุระก็หยุดวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีธุระก็หยุดวันนึงนะคะแม่มีเพจไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีเพจนะคะแล้วถ้ามีคนสนใจขอสูตรอะไรอย่างงี้แม่ขายสูตรไหมจ๊ะไม่ขายจ้ะไม่ขายนะคะโอเคนี่เป็นขนมโบราณเลยนะคะทุกคนแม่แล้วขนมข้าวจี่ตาลของเราอะค่ะรสชาติเป็นไงแล้วก็มันแตกต่างจากขนมตาลนึ่งไงนะคะแม่มันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะแต่ว่ามันหอมพิษกันหอมผิดกันค่ะรสชาติก็หวานหวานหอมหอมมันรสชาติก็ไม่แตกต่างกันที่นึ่งหรอไม่แตกต่างนะคะจะแตกต่างจากความหอมเนาะเพราะเรามาปิ้งมันก็หอมกว่านึ่งไงค่ะถ้าใครมาที่จังหวัดสุโขทัยก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะแม่ร้านแถวนี้เลยไม่สวยอันนั้นก็ตกหน้าหนึ่งแล้วอีกหน้าหนึ่งยังเลยไม่เหลืองเลยยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองยังไม่สุกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่เปิดเลยอุ้ยร้อนมากทุกคนดมก่อนนะหูยหอมมากหอมใบตองดูดินี่น่ากินมากทานก่อนเลยค่ะลูกหลานมันจะพลาดเงินย้ายกันหลายคนหอมมากนุ่มเหนียวหนุ่มร้อนมากเหนียวนุ่มทุกคนอะไรนะขนมตาลนึ่งธรรมดามันจะแบบฟูๆแบบว่าเป็นเหมือนแป้งๆอ่ะอันนี้เป็นแบบนุ่มหนึบเลยอ่ะกินร้อนๆอร่อยมากค่ะทุกคนข้างในมีมะพร้าวด้วยทุกคนทำให้มีความหอมแล้วก็มีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวด้วยถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอุดหนุนแม่เอียดนะ